สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทัปปานีถามตรงๆตำรวจใช้น้ำอะไรมาฉีดทำไมทั้งเหม็นทั้งคันจากกรณีที่ค่ำวานนี้8พฤศจิกายน2563เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมโดยให้เหตุผลว่าเป็นการเตือนว่ากลุ่มผู้ชุมนุมพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้ามาและการฉีดน้ำเป็นการฉีดน้ำขึ้นฟ้าให้เป็นละอองน้ำไม่ได้จงใจให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินล่าสุดผู้สื่อข่าวชื่อดังทัปปานีเอียดศรีชัยได้อยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รายงานข่าวได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์ค่ำวันนี้พร้อมตั้งคำถามว่าน้ำอะไรทำไมเหม็นและคันในฐานะสื่อมวลชนที่อยู่ใจกลางอยากรู้เหมือนกันว่าน้ำอะไรที่นำมาฉีดเราก็เตรียมอุปกรณ์ไปครบแหละแต่ไม่ทันตั้งตัวจริงๆบันทึกไว้8พฤศจิกายน63เพิ่มเติมนะคะหลายท่านเหม็นดุเดือดมากเราเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเสมอค่ะแต่การสลายการชุมนุมเมื่อคืนเราในฐานะสื่อที่ทำหน้าที่อยู่ในพื้นที่ชุมนุมที่ได้รับผลกระทบก็ต้องหาคำตอบเช่นเดียวกันด้วยความเคารพทุกท่านค่ะและยังมีเรื่องสื่อกับการมวลชนเข้าใจดีว่าน้องๆการมาทำหน้าที่แต่บางวิธีในการจัดพื้นที่สื่อน้องๆก็ต้องเคารพพวกพี่ด้วยสื่อมาทำหน้าที่รายงานข่าวต้องการภาพข่าวไปนำเสนอเราต่างทำหน้าที่ในจุดที่เหมาะสมส่วนเรื่องระเบิดควันผิดถูกอย่างไรก็ต้องตรวจสอบหากชุมนุมอย่างสงบและสันติโดยหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นทุกครั้งที่มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมสงสัยเหมือนกันว่าน้ำมีส่วนผสมอะไรที่มีผลไม่ดีต่อร่างกายภายในระยะยาวไหมคะหากส่งผลไม่ดีต่อคนที่โดนน้ำใครจะรับผิดชอบเราคนหนึ่งที่คิดและมีความกังวลในเรื่องพวกนี้ค่ะและอีกความเห็นก็บอกว่าน้ำจากคลองแสนแสบหรือเปล่าคะอีกความเห็นบอกว่าน้ำจากคลองหลอดมะอีกความเห็นบอกว่าเป็นกำลังใจให้เดอะรีพอร์เตอร์ทุกคนนะคะเห็นทุกคนทุ่มเททำข่าวจนสงสัยว่านอนวันละกี่ชั่วโมงอีกความเห็นบอกว่าเราเหมือนหลายคนในม็อบวิแคะเมื่อคืนละค่ะน้ำในคลองที่ใกล้ที่สุดนั่นแหละค่ะอีกความเห็นบอกว่าน้ำมาตรฐานสากลครับอีกความเห็นบอกว่าพี่แยมคันใช่ไหมหนูก็คันนึกว่าเป็นคนเดียวอีกความเห็นบอกว่าต้องยอมรับว่าไม่ง่ายที่จะประสานงานในม็อบแบบนี้และง่ายต่อการแทรกตัวเข้าไปสร้างสถานการณ์เพื่อให้ม็อบเดินออกนอกกฎทำความเสียหายให้เกิดความชอบธรรมในการปราบอีกความเห็นบอกว่าน้ำถ้ามันสกปรกมันก็คันหรือถ้าใส่เสื้อมินเนี่ยนไปชุมนุมมันจะกรองน้ำก่อนกระทบผิวหนังได้แค่รู้สึกสงสัยอีกความเห็นบอกว่าและเจ้าหน้าที่คือเป็นไบโพล่าด้วยใช่ไหมที่เดี๋ยวขอโทษบอกมือสั่นฉีดน้ำเดี๋ยวก็บอกตั้งใจฉีดอีกความเห็นบอกว่าเขาจะสนใจอะไรล่ะน้ำอะไรก็ฉีดไปเถอะคงไม่ใช่น้ำประปาหรอกครับเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ